สวัสดีครับวันนี้ก็มีสูตรคิดคำนวณนะครับจากเลขรางวัลที่ออกไปแล้วนะครับมานำเสนอโดยเปลี่ยนจากสูตรเดิมนะครับเมื่องวดที่แล้วไม่เข้าเลยนะครับงวดนี้ก็จะมาคำนวณในสูตรใหม่นะครับโดยที่คำนวณโดยให้ได้เลขทีละหลักนะครับคือหลักร้อยหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนะครับได้ตัวเลขออกมาหลักละ3ชุดเริ่มเลยครับในหลักร้อยนะครับผมก็จะใช้เลขหลักแสนหลักหมื่นนะครับรวมกันก็คือ6บวก9ได้5นะครับแล้วก็ใช้เลขหลักหมื่นกับหลักพันนะครับรวมกัน9บวก1เท่ากับ0นะครับแล้วก็เลขหลัก10กับหลักหน่วยนะครับก็จะเป็น9บวก7เท่ากับ6จะใช้สูตรนี้นะครับทั้งหมดใช้สูตรเดียวกันทั้งหมดนะครับจนถึงงวดที่1ธันวาเลยครับใช้สูตรเดียวกันทั้งหมดนะครับแล้วก็ในหลัก10เนี่ยผมก็จะใช้นี่ครับหลัก10ผมก็จะใช้เลขหลักแสนกับเลขหลักร้อยนะครับรวมกัน8บวก5เท่ากับ3แล้วก็เลขหลัก10กับหลักหน่วยนะครับ6บวก4เท่ากับ0แล้วก็อีกหลักหนึ่งก็คือผมใช้เลข4ตัวเลยหลักพันหลักร้อยหลัก10หลักหน่วยนะครับจะเป็น2บวก5บวก6บวก4เท่ากับ7ก็คือใช้สูตรนี้ทั้งหมดนะครับใช้สูตรเดียวกันทั้งหมดเลยงวดนะครับนี่ครับจนถึง1ธันวาคมนะครับแล้วก็ในหลักหน่วยผมก็จะใช้เป็นหลักแสนหลักหมื่นแล้วก็หลัก10นะครับรวมกันตัวอย่างคือ9บวก6 6 7เท่ากับ2เนี่ยครับแล้วก็ในชุดที่2เนี่ยผมใช้เลขในหลักพันหลัก10แล้วก็หลักหน่วยนะครับรวมกันก็คือ7บวก7บวก5นะครับเท่ากับ9แล้วก็หลักชุดที่3ผมใช้เลขหลักหมื่นกับหลักพันนะครับคือ6บวก7เท่ากับ3ดูตามตัวอย่างนี้ได้เลยครับตามเส้นตารางที่วาดไว้นะครับแล้วก็ใช้เลขทั้งหมดใช้สูตรเดียวกันทั้งหมดในทุกงวดนะครับก็จะได้เป็นก็จะได้เป็นเลขชุดนี้มานะครับนี่ครับให้งวดประจำวันที่1ตุลาคม62นะครับคำนวณออกมาแล้วก็คือมีเลขได้เลข3แถวมาครับเลข5เลข0เลข6คือ5เข้านะครับตัวหนึ่งในหลัก10ได้เลข7เลข6เลข8มานะครับก็คือเลข6ก็เข้าตัวหนึ่งแล้วก็หลักหน่วยก็ได้เลข4เลข7นะครับก็เลข0ก็เลข4หลัก4ก็ได้เข้านะครับ1ตัวแล้วก็หนึ่งวันประจำวันที่16ตุลานะครับที่คิดออกมาคือได้เลข3นะครับได้เลข7นะครับได้เลข5นะครับซึ่งในการจับคู่เนี่ยก็คือจะได้เลขมา3ชุดเนี่ยครับก็จะมาจับคู่กันสลับกันไปมานะครับแล้วก็ในงวดประจำวันที่1พฤศจิกายนนะครับก็ได้เลข2มานะครับแล้วก็เลข2มาทั้ง3ตัวเลยครับในสูตรเดียวกันนะครับใช้สูตรเดียวกันทั้งหมดแล้วก็ในหลักหน่วยก็ได้เลข3มานะครับแล้วก็ในงวดประจำวันที่16นะครับก็ได้เลข5มานะครับได้เลข2มาครับได้เลข2มาครับแล้วก็ในงวด
จำวันที่1ธันวาคมนะครับที่คำนวณออกมาเพื่อให้ได้งวดประจำวันที่16ธันวาคมนะครับที่ผมวงกลมไว้นี่คือผมดูจากจุดที่เขาออกบ่อยครับเขาออกแถวล่างบ่อยผมก็เลยเอาเลขแถวล่างเป็นหลักก็จากที่วงกลมไว้ก็คือได้เป็นเลข4แล้วก็9แล้วก็1นะครับซึ่งก็เป็นเพียงแค่การคำนวณนะครับคำนวณจากตัวเลขที่เคยออกไปแล้วนะครับซึ่งจริงๆอาจจะไม่ออกในอนาคตก็ได้ก็เป็นเพียงแนวทางให้เพื่อนๆได้รับไปพิจารณากันนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยครับผมก็ผมจะนำเสนอชุดหนึ่งก็คือที่ผมคิดออกมาได้เป็นเลข491เนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าผมคำนวณจากจุดที่เขาออกบ่อยอย่างเงี้ยครับบนเข้ามาครั้งหนึ่งกลางเข้าข้างหนึ่งล่างเข้า2ครั้งผมก็ล่างเข้าบ่อยผมก็ล่างเป็นหลักนะครับก็คือคิดอย่างเงี้ยครับประมาณนี้นะครับก็จะได้เป็นเลข491มานะครับก็จริงๆมันจะสลับกันได้นะครับเลขก็อาจจะสลับกันได้นี่คือชุดที่ผมคิดออกมาได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับ4918289489488นะครับเรียงมาก็เคยคำนวณแล้วเข้าเมื่องวด2332นะครับก็เลยคิดว่าถ้าเคยเข้าแล้วก็น่าจะเข้าได้อีกนะครับก็เลยคำนวณมาเรื่อยๆนะครับก็ไม่อาจไม่แน่ใจว่าจะออกงวดไหนนะครับก็เดี๋ยวมีอีกชุดหนึ่งก็คือตัวนี้นะครับนี่คืออยากจะคิดว่าที่เขาที่ผมได้มาบ่อยนะครับที่ได้เลขตัวนี้มาบ่อยนี่นะครับก็คือเลข4ได้มา2ครั้งมีได้เลข4มา2ครั้งเลข8 3ครั้งเลข9 2ครั้งแล้วก็เลข2ครั้งหนึ่งเลข1ครั้งหนึ่งผมก็เอามาตีตารางให้ดูว่าตัวไหนที่ผมได้เยอะได้เรียงมาครับก็จะประมาณนี้ก็เอาไปจับคู่เรียงใหม่ตามที่ชอบกันนะครับแล้วก็ผมมีตัวเลขที่อยากให้ลองมาพิจารณาดูอีกทีนึงนะครับคือในแต่ละงวดนะครับที่ผมสังเกตมานะครับเลขตัวนี้นะครับเขาจะออกแบบนี้นะครับติดกันมาเลยหลายงวดแล้วครับไม่รู้ว่ามีใครได้สังเกตหรือเปล่านะครับก็เลยอยากจะขอเสนอนิดนึงนะครับนี่นะครับในงวดวันที่16ตุลานะครับสังเกตว่าเลข5นะครับเลข5นะครับมันมาตรงกับเลขท้ายของงวดต่อไปนะครับเห็นไหมเลขในหลักร้อยนะครับจะมาออกงวดต่อไปหลายครั้งนะครับเนี่ยอย่างวันที่16ตุลาครับเลข5มาออกเลข5ในงวดวันที่1นะครับแล้วก็งวดวันที่1ครับเลข3มาออกเลข3อีกครับในงวดวันที่16แล้วก็เลข2อีกนะครับมาออกงวดวันที่1ธันวาอีกนะครับมันเป็นอย่างนี้มาหลายงวดเลยครับเนี่ยถ้าใครจะพอจะสังเกตนะครับผมก็เลยทำมาให้ดูว่าเนี่เลขตัวนี้น่าสนใจครับอย่างงวดนี้น่าจะเป็นเลข5นะครับแต่ไม่มีในสูตรผมก็อยากให้ลองไปพิจารณาดูกันนะครับผม
็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมก็ใช้เวลาในการคิด 2-3 วันนะครับต่อคลิปก็จะออกช้าหน่อยแต่ก็พยายามจะคำนวณออกมาให้ได้รับชมกันนะครับก็ขอทุกท่านโชคดีนะครับขอบคุณครับ